ฮิจบุลลอฮ์ได้ออกแถลงการสั้นๆระบุว่าเช้าวันนี้ได้เปิดฉากยิงจรวดโจมตีอีกครั้งต่อเป้าหมายทหารอิสราเอลในพื้นที่คาเลดวาดาตรงข้ามกับหมู่บ้านไอตาอัลชาบของเลบานอนและนิคมผิดกฎหมายพื้นที่ทางตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองฮิจบุลลอฮ์ยังได้ยิงจรวดใส่กองทหารอิสราเอลที่ประจำการอยู่ในพื้นที่จาบาคาฮิลใกล้กับหมู่บ้านมารูนอัลลาสทางตอนใต้ของเลบานอนและทางฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านมาคาบาอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ยิงจรวดโจมตีที่ตั้งปืนใหญ่ของกองทัพอิสราเอลในโมชาบเบธฮิลเลลทางตอนเหนืออีกด้วยกองกำลังอิสราเอลที่รวมตัวกันในฐานทัพอัลมากียะก็ถูกโจมตีด้วยจรวดเช่นกันและนักรบฮิจบุลลอฮ์ได้ยิงจรวดหลายสิบลูกไปยังนิคมกิยาชโมนาและเล็งไปที่ตำแหน่งปืนใหญ่ของอิสราเอลในเขตนิคมโอเดมบนที่ราบสูงโกลันอีกด้วยก่อนหน้านี้ขบวนการต่อต้านของเลบานอนได้โจมตีฐานทัพฟิลอนของอิสราเอลซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของกองพลที่210และฐานทัพติราคาเมลทางตอนใต้ของเมืองไฮฟาด้วยการยิงจรวดเช่นกันขณะที่กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลประกาศว่าจะได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 5,200 ล้านดอลลาร์จากสหรัฐโดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมระบบป้องกันภัยทางอากาศเดวิสลิงและไอรอนบีมซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้เลเซอร์และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาด้านสหรัฐก็ประกาศว่าได้ส่งมอบระบบต่อต้านขีปนาวุธทัศน์ให้แก่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าระบบทาร์ตเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันทางอากาศหลายชั้นของกองทัพสหรัฐและเสริมระบบป้องกันขีปนาวุธที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของอิสราเอลแต่ออสตินปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานได้แล้วหรือไม่แต่กล่าวว่าเรามีศักยภาพที่จะติดตั้งระบบดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและเราทำงานตามความคาดหวังของเราส่วนทางด้านเยเมนได้กล่าวเตือนสหรัฐหากดำเนินการตามแผนที่มีรายงานว่าจะรุกรานท่าเรือฮูเดดาของเยเมนพวกเขาจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งจะเลวร้ายยิ่งกว่าสถานการณ์ที่เคยเผชิญในสงครามเวียดนามที่ทหารสหรัฐเสียชีวิตนับหมื่นนายเจามาอัลเมดอาลีอาเมอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเยเมนได้โพสต์คำเตือนดังกล่าวบน X เมื่อวันจันทร์เขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐทำข้อมูลลับรั่วไหลเกี่ยวกับแผนการที่ว่าต้องพยายามดำเนินการกดดันเยเมนให้หยุดปฏิบัติการสนับสนุนปาเลสไตน์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลวอชิงตันเริ่มเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหลังจากที่ไม่สามารถบรรลุความพยายามทั้งหมดเพื่อทำร้ายประเทศบนคาบสมุทรอาหรับได้อย่างไรก็ตามอัลเมอร์เตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการทุกอย่างอย่างหุนหันพลันแล่นนรกเวียดนามก็คงเป็นแค่การเดินเล่นในสวนสาธารณะเท่านั้นประชาชนเสรีจะไม่คุกคามต่อระบอบการปกครองอเมริกันทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 สปริตโจมตีอย่างแม่นยำต่อสิ่งปลูกสร้างใต้ดิน5แห่งของกลุ่มฮูตี CNN อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นสถานที่เก็บอาวุธรุ่นล้ำสมัยที่ฮูตีนำมาใช้โจมตีเรือพาณิชย์เรือรบในทะเลแดงและอ่าวเอเดนและการโจมตีโดยเครื่องบิน B-2 สปริตถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐนำเครื่องบินล่องหนทางยุทธศาสตร์ราคาแพงมาใช้โจมตีฮูตีนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มเข้าไปรับมือกับกลุ่มฮูตีในทะเลแดงการโจมตีมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดหนักอิสราเอลเตรียมโจมตีเอาคืนอิหร่านที่ยิงขีปนาวุธกว่า200ลูกถล่มเมื่อวันที่1ตุลาคมขณะที่สงครามกับฮิจบุลลอฮ์และฮามาสก็ยังเป็นไปอย่างดุเดือดอีกทั้งเป็นการโจมตีขณะที่ทหารอเมริกันเริ่มเดินทางถึงอิสราเอลเพื่อกำกับการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธทาสที่สหรัฐส่งไปติดตั้งเพื่อช่วยป้องกันอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ